รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำไอ้ทริปทริปเที่ยวเทยเที่ยวเที่ยวทริปอะไรวะเที่ยวทริป3เกาะลัดเลาะในแดนใต้กับเหล่าชายแต่งกลายเป็นหญิงที่จังหวัดผู้เพชรแฮ่ผู้เด็ดแฮ่ผู้เก็ดแฮ่ถูกแล้วแฮ่แม่เทยเที่ยวไทยพี่แป๋มมาเที่ยวด้วยสวัสดีค่ะพี่แป๋มผมยาวขึ้นเยอะนะแม่ใช่เขาเปลี่ยนไปช่วงนี้มือแต่งหญิงแล้วหรอใช่ไม่ใช่สินี่ไปตีเทนนิสมาใช่ไหมชุดตีเทนนิสรู้ก็เป็นเจ้าของที่นี่ไงใช่แม่เนาะใช่ไหมแม่แม่แล้วไปชุดว่ายน้ำในร้านมีอยู่ห้าตัวลูกค้าเยอะมากขายดีค่ะอ๋อไม่ใช่ว่าน้อยแต่ที่นะแต่ที่โทรไปถามยังไม่ได้ขนเข้าร้านเลยพี่เออให้โทรไปถามยังไม่ขนเข้าร้านเลยมีอยู่แค่นั้นฟิลเป็นญาติกันไหมคะขายส้มถ้าขายหมดก็ไม่ต้องเก็บหรอกอะไรเงี้ยเนาะแม่เนาะแม่พักตรงนี้แป๊บนึงค่ะพักตรงนี้นะโอเคจ้านั่งพักก่อนขอบคุณค่ะแม่นั่งโอเคแล้วมึงเชื่อกูป่ะว่าถ้ากูไม่บอกถ้าพวกเราไม่บอกให้แม่รู้อ่ะแม่ก็จะนั่งไปเรื่อยๆนั่งเมาไปเรื่อยฟิลเจ้าของไงขอบคุณนะคะคุณแม่ขอบคุณหลับไงสวัสดีจ้าคุณสาจ้างเรามา 300,000 นะแม่ขอบคุณค่ะโอ้อันนี้พูดจริงป่ะฮะอันนี้พูดจริงป่ะหันกันหรือว่าคนละคนละต่อหัวหรอไม่ได้เอาหัวมาเอาต่อยเยอะก่อนนะแป๊บนึงนะพี่สไปร์แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสไปซี่คนเดิมเพิ่มเติมคือใหญ่ขึ้นเห็นไหมทำไมหนูรู้สึกพี่สไปร์สูงขึ้นอ่ะใช่ไหมก็คือแบบดูสูงขึ้นเออทีนี้ดูไม่อะไรกรุไม่เมืองตาลองหรือเพราะข้างนั้นนะแม่อยู่ในเรือแล้วนั่งหรือว่าอะไรเราตอนนั้นมันช่วงโควิดช่วงอดอ๋อคือตัวเราเลยแบบย่นย่นลงอย่างนี้คาเฮลาอายุ13นี่เพิ่งอายุ17ตอนนี้12เป็นช่วงยืดอันนี้นี่จะไปนั่งนี่แล้วมาคุยกันแบบเพื่อนเพราะว่าเราเคยเจอกันแล้วเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับแม่ช่วงเวลาตั้งแต่เจอพวกหนูกับตั้งแต่ตอนนั้นกับตอนนี้เจนนี่สวยเหมือนเดิมมันด่ามันด่าพูดเลยสวยเท่าเดิมไม่เท่าเดิมแม่เท่าเดิมไม่สวยเลยหรอก็ดูไม่ออกอุ้ยก็ดูจอยๆไงไม่กูสั่นลงมาแล้วเอฟวันนี้คือปัดแบบไมคาร่าใช่ไหมไม่ได้เขียนอายไลเนอร์เยอะแบบก็จะรอแบบเพราะเดี๋ยวอาจจะไม่นานแล้วมันเลอะก็เลยถามเอฟมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะได้ป่ะเอฟหน้าแบบเนี้ยโอ๊ยแม่แล้วนับหน้าให้ตื่นมาอย่างนี้เหรอแม่ขอต้อนรับผู้ชมแต่งให้หรือเปล่าวันนี้ขอต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการนะคะสไปค์เกิดมาช็อตนะคะวันนี้เราต้องเอาเรื่องจริงมาคุยกันเดี๋ยวจะเข้าใจผิดมาถึงภูเก็ตยังอยู่ภูเก็ตนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าจะมานั่งด่ากันเฉยๆยังไงแม่คือเมื่อกี้ลงจากรถตู้พี่สไปซี่เริ่มก่อนเลยเอาจริงๆเลยมาเอาจริงๆเลยมาเมื่อไหร่ที่มีคำว่าจริงๆอ่ะแสดงว่ามันมีเรื่องให้กังวลคือวันนี้ลมฉ่ำแต่เดินทางได้เดี๋ยวน้ำเสียงเราอะได้แบบไหนเสียงเราอะได้แบบไหนเสียงมาต้นท้ายอะคือแบบได้แบบหยาบๆแบบได้เนื้อก็มึงคิดดูดิจะให้ออกเรือคนที่ไหนอะเอายาแก้เมาเรือมาเยอะขนาดนี้ให้พวกมึงกินเข้าไปดูน้ำดูเอาน้ำแล้วดูเอาน้ำมึงจะได้พักผ่อนไงไม่มึงแล้วเนี้ยเนี่ยอ่ะไม่ได้ให้ทั้งกรุ๊ปนะให้น้องคนนึงค่ะน้องต้องกินทั้งหมดนี้นะคะจะครบโดสลมจะครบโดสพูดเยอะมากกว่าที่แบบถามว่าเนื้อถามว่าจะสโนกกิ้งไหมดำน้ำได้ไหมแล้วถามว่าน้ำเท่าไหร่แล้วเอาหน้าว่าจะสนุกลงไหมเอาหน้าลงก็คือหน้าติดสายก็คือไม้ก็คือแบบว่าเป็นฟิลง่ายแบบว่าใส่แว่นแล้วก็กลมหน้าหอยแล้วเนาะประหยัดเวลาแต่ช่วงนี้มันเป็นไฮซีซั่นของภูเก็ตอยู่ไม่ใช่ใช่ใช่เป็นไฮซีซั่นของกระเบนค่ะลมมาจากบ้านอีนี่ค่ะเอาแคลิฟอร์เนียหรอโอ้โหลมพัดมาตั้งไกลจังลมพัดมาแรงมากแคลิฟอร์เนียหรอไปไหนบ้างก่อนไปลงเรือเอาวันโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเริ่มทริปด้วยการที่ไปเกาะแพก่อนเพราะช่วงนี้น้ำมันลงใช่ไหมเกาะแพเนี่ยมันจะเป็นแซนด์แบงค์ขึ้นมาแล้วมันจะฉ่ำมันจะสวยแซนด์แบงค์ก็คือทะเลแหวกโน่นก็ไม่ดีเนี่ยก็ไม่ดีว่าฉันทุกทีเลยว่านะฮะวันนี้ก็จะไปเกาะนาคาน้อยด้วยแล้วก็ไปเกาะไข่แมวไปให้อาหารแมวกันแต่ตอนนี้แมวเหลือ2ตัวเองไม่เป็นไรแม่ตัวผู้ตัวเมียแล้วแมวเหลือ2ตัวจริงมั้ยอันนี้พูดจริงเอาดีไม่แมวยังมีอยู่กี่ตัว10แต่เกาะใหญ่3กิโลก็คือตอนนี้อีที่แมวอ่ะ
คือมันจะมีพวกใจบุญพวกทาสแมวไงมาถึงปุ๊บแอบแบบจุบกับหรอวายจริงโอ้จริงจุบยังไงจุบยังไงถ้าจุบทำไงถ้าจุบทำไงจุบแมวจุบแมวเออนี่จุบใส่กระเป๋าหรือเปล่าไม่ไม่ไปจุบยังไงจริงจุบยังไงจุบยังไงร้องยังไงเมียแล้วพอได้ยินเสียงนางบอกลิงโทนลิงโทนขอลิงโทนฮัลโหลโอเคอ๋อหล่อแต่ก็ดีแล้วแหละน้องมันจะได้แบบว่ามีชีวิตที่ดีใช่ถูกไม่ต้องตัดตามทำงานอย่างนี้ค่ะตั้มยังหมายถึงแมวน้องชีวิตที่ดีกูค่ะจากท่าอากาศยานภูเก็ตเดินทางด้วยถนนหมายเลข402 100คูณ100402อ่ะแหละและถนนรัชดานุสรณ์ต่อไปยังถนนร่วมพัฒนาผ่านถนนปะเหลียนและถนนศรีสุทัศน์จากนั้นตรงไปตามทางอ่ะแหละก่อนจะถึงจุดชมวิวลิงเกาะสิเรก็จะเจอทางเข้าไปยังท่าเรือ Sea Angel แล้วอ่ะค่ะ Like that โอ้เดี๋ยวเราไปเกาะแพก่อนเลยเนาะเกาะแพเป็นไงอ่ะเกาะแพเป็นไงคะเป็นทะเลแหวกกลุ่มไปถ่ายรูปสวยซึ่งมันจะมีช่วงเวลาที่มาดูใช่ค่ะต้องช่วงไหนที่จะไปคือมันต้องเช็คสภาพน้ำให้ดีอ่ะว่าฝั่งนี้น้ำขึ้นน้ำลงจะไม่เหมือนอ่าวไทยถ้าเกิดอ่าวไทยเนี่ยมันจะขึ้นลงวันละครั้งฝั่งอันดามันขึ้นลง2ครั้งต่อวันถ้าเกิดว่าบางช่วงเนี่ยไปปุ๊บแล้วเป็นช่วงน้ำสูงมันก็จะไม่มีแต่จะไม่เห็นใช่ก็จะไม่เห็นแต่วันนี้เนี่ยคือน้ำมันโอเคแสดงมันก็แสดงว่ามันก็แหวกวันละ2ครั้งเหรอแม่จริงๆอ่ะแหวกทั้งวันเฮ้ยเดี๋ยวไม่ถึงจัดไม่ถึงเกาะอ๋อนี่นะฮะมันขึ้นอยู่กับสภาพหน้าสภาพหน้าสภาพหน้าถ้าเกิดว่าหน้าดีก็ไปทุกที่ก็แหวกหมดโอเคเพราะหน้าดีกีเลยได้ทำงานเติมอินเนอร์สุดเติมอินเนอร์สุดเลยอ๋อมีหน้าเลยต้องเอาที่คนที่กว้างขวางมาเผื่อว่าทะเลแหวกที่นี่ไม่เปิดก็ไปแหวกที่อื่นต่อก้อนนี้เลยเอาขนคนมาจะช่วยกันแหวกเมื่อคนมาเยอะครั้งนี้คนเยอะกว่าที่แล้วครั้งนี้เอาของหายหรือเปล่าแปลกๆนะคุณแปลกสิอันนี้เป็นน้องๆเนี่ยสามารถบอกเขาได้นะว่าช่วยอะไรบ้างนะบอกได้เลยแม่แต่ผัวแม่ไปไหนคนไหนยังไงเนี่ยพูดเล่าให้ฟังบ้างดีไปเจออะไรมาจากไหนช่วงนี้เลิกกันละทำไมอ๋อเพราะว่าอะไรเมื่อคืนบอกให้โอนเงินวอลเล็ตให้50 บาทกี่บาท50 บาทแล้วจะส่งจะไปเติมเกมเดี๋ยวเราเดินทางประมาณเกือบ30 นาทีนะคะเกาะแรกคือเกาะแพนะมั่นใจว่าวันนี้ต้องมีซันบางพูดก็ไม่ดีถ้าเกิดไม่มีอ่ะถ้าไม่มีก็ติดไว้คุณพี่ติดต่อเกาะใหม่ติดต่อเกาะใหม่ได้เลยนี่ไงโทรอยู่เลยมึงโทรเลยฮัลโหลวันนี้แหวกฮัลโหลอีก30 นาทีแหวกเลยนะแหวกเลยนะฮัลโหลพังงากระบี่ตรงไหนบ้างตรงไหนแหวกแล้วแหวกบ้างค่ะคนรับคือกวาดน้ำอยู่นะออกจากทะเลไม่แหวกเองได้เลยค่ะน้ำกันสุดอันนี้คือเกาะแพเป็นเกาะแพวัฒนิกาเกาะหนึ่งเอาไว้ใช้เกาะหนึ่งเอาไว้โชว์จริงอ่ะเขาเลยแบ่งกันเป็นทะเลแหวกแบบนี้ภาษาอังกฤษก็คือ this is me วัฒนิกา island yeah อันนี้จะบอกนะว่าเคยมาครั้งแรกอ่ะไม่แป๊บนึงนะหมายถึงพ่อหนูหรือหมายถึงแม่ใช่หรอถึงว่ามาเดินตามพวกกูเทียนแล้วไม่พูดแล้วอย่างเงี้ยฝากนำหน่อยก็คือติดเต้นมาอันนี้ก็คือติดเต้นมีอะไรบ้างไม่แล้วเป็นไกด์อันนี้อีกแล้วคือไม่เคยมาเกาะนี้เลยว่าพวกเราอยากมาเลยมาตามจะได้มาเป็นครั้งแรกถ่ายรูปถ่ายรูปทำไรก็เรื่องอีพี่พอแล้วถ่ายรูปจับนี่มือจับตรงนี้นะแล้วถ่ายรูปก็ต้องถ่าย3คนไงอ๋อฉันเอฟโอเคอย่างงั้นแล้วก็มดแบงค์มีสไปโชคดีมากนะเนี่ยที่มาวันนี้ยังไงคะฉันว่างปกติฉันไม่ว่าไม่ใช่ว่าจังหวัดทะเลมันแหวกคือว่าทะเลเปิดจังเทียมันแหวกสวยอะไรก็ว่าไปเช็คแรกคือเช็คของเขาว่าอ๋อเหรออ๋อไม่ได้เช็คอะไรเลยมีหน้าล่ะมาช่วงวันที่ฝนจะตกหรือว่าขึ้นสูงมึงมาถ้าเราเดินไปแล้วก็เผลออยู่นานแล้วมันก็คือขึ้นมาจนกลับไม่ได้อ่ะแบบทางขาดอย่างนี้ทำไงอ่ะที่จะไปก็คือตายสุดท้ายเพราะสูงสุดเลยตายสุดท้ายก่อนนั้นจะขึ้นพวกอีแบงค์ไปก่อนแล้วถ้าไม่ได้หนังถ้าไม่ได้หนังก็ตายคนสุดท้ายตายคนสุดท้ายก็ที่ยังไงก็แล้วแต่นางเอกเรื่องนี้ต้องตายแป๊บนึงนางเอกคือใครตัวพระเอกมีอยู่นะไม่รู้พระเอกคือใครแต่ไม่รู้ได้อย่างใครแต่ทีพระเอกมาตรงนี้กูจ้างมึงมาจับกูคนเดียวหรือไงบริษัทเขาจ้างมาบริษัทเขาจ้างมาไปจับทุกคนนู่นเงินเดือนเขาให้หล่อแล้วสภาพหมดเดินถ่ายหล่อแล้วที่เดินบนถ่ายเรื่อยๆเหมือน MV เพลงสากลแล้วแบบประมาณแบ
20ปีก่อนนะคาราโอเกะที่ชุดชุดใช่ใช่คาราโอเกะชุดว่ายน้ำแล้วก็เดินไปเรื่อยๆบนหาดเวลาเราคาราโอเกะเสียงมันจะเป็นคีย์บอร์ดนะมันจะไม่ใช่เป็นดนตรีเต็มหรือมันต้องมีรูปแล้วเน่แต่วันนี้ถ้ามีหอยเม่นปุ๊บอะกลับไปโอ้โหเขามาโอ้แล้วเนาะเนี่ยเขาจะบอกว่าจะเป็นไงโง่จังไปให้มันโดนเท้ามึงแป๊บนึงอีเอฟพยายามให้กูโดนหอยเม่นให้ได้ทำไมวันนี้ถ้าโดนหอยเม่นปุ๊บอะกลับไปเขาจะโอ้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 นะอีเอเน่เขาด่ามึงโง่อะดิโง่ไปโดนหอยเม่นอยู่ได้โอ้เติมงงช็อตเหมือนกันเขาไม่โอ้เขาด่ามึงโง่เนี่ยแม่แล้วเขาก็ไม่ให้แม่มายืนบังกล้องก็หาว่าถ่ายแม่คนเดียวอีกก็จ้างมาบริษัทจ้างมาเนี่ยเงินเดือนเธอรับเนี่ยจะมาถ่ายฉันคนเดียวทำไมเนี่ยฉันจ้างเธอหรือเปล่าตอนนี้ยังตกลงกับตากล้องไม่ได้ว่าหันด้านไหนมันสวยกว่าแสงมันมานี่ไงถ่ายได้เออกูไม่ถ่ายแล้วโอ๊ยอีนั่นบอกให้ทางนี้อีนี่บอกหันทางนู้นอีนั่นเหนื่อยสวยมากเมื่อให้เหยียบหอยเม่นมากเหมือนพวกผู้ชายเวลาพวกผู้ชายไม่แซวหญิงค่ะแซวกันเองค่ะอันนี้คือเริ่มถ่ายเทปยังไงมาอะไรเหรอมานี่ทุกคนประชุมก่อนตอนนี้มันเกิดเหตุแล้วมันเกิดเหตุยังไงไปซี่ถามว่าอันนี้เขาเริ่มถ่ายกันหรือยังอ่ะสองเบรกแล้วเนี่ยว่าจริงหรอโทษนะอันนี้เขาเริ่มถ่ายกันยังจะได้คลิปลุกไงโอ้ไม่ทันแล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะเฮ้ยน้ำเย็นอยู่นะเอาน้ำร้อนกูจะลงได้หรือไงล่ะคิดว่าอยู่ออนเซ็นไงเผยเที่ยวไทยเผยเที่ยวไทยเช็คพอยต์ลำดับต่อไปตอนนี้เรามาอยู่ที่เกาะนาคาน้อยแล้วค่ะโมฮิโต้มาเสิร์ฟแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณแหนมสวัสดีค่ะของน้องเจนนี่น้ำผลไม้น้ำผลไม้ผสมมะนาวโอ้ยใช่ค่ะเวอร์จินโมฮิโต้ค่ะที่นี่เป็นเวอร์จินเป็นเวอร์จินค่ะเฉพาะโมฮิโต้เนาะนะคุณแหนมนั่งคุยกันอ้าวหรองั้นหนูเปลี่ยนเมนูได้ไหมทำไมเพราะเราไม่เวอร์จินหรออ่าอะไรนะอะไรนะการแสดงบทบาทสมมติบทบาทสมมติไอ้นี่เกาะนี้เป็นของพี่แหนมเลยเหรอคะพี่แหนมเนาะพี่ชื่อแหนมเนี่ยไม่ใช่ชื่อแหนมอ้าวรอพี่แหนมก่อนอ้าวมันมาจากอะไรชื่อคุณพี่มาจากอะไรแหนม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 ซีอ๋อแหนมซีแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันรัดเกินไปตอนเด็กๆก็เลยเปลี่ยนเป็นแหนมอ๋อเออมันจะมีฟิลนี้เนาะฟิลแล้วว่าไงแต่กูให้เรียกเจนนี่มาตั้งแต่เด็กแต่เด็กชื่ออะไรปอสลับกันรู้สึกว่าไม่แรดเลยสลับกันก็อยากไปเจนนี่จริงๆเกาะนี้เป็นของที่บ้านเป็นของคุณปู่ของพี่ภูรีนี่แหละค่ะอันนี้คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพี่ภูรีแล้วโดนบาร์นี้ก็เป็นของพี่เขานี่แหละแล้วโดนส่งมาอยู่ฮะกูอยากไปออกรายการบ้างอ่ะแล้วก็แบบก็เราก็พูดว่าอ๋อนี่ก็เป็นเกาะของที่บ้านแล้วก็ถูกส่งมาแล้วตัวไม่น่ารักที่บ้านก็เลยส่งมาอยู่ที่เกาะมันเขินดีเนาะอันนี้ก็เป็นเกาะที่บ้านเหมือนกันเกาะที่บ้านกินไม่ทำงานแล้วก็ที่บ้านส่งมาที่เนี่ยตั้งแต่อายุ3ขวบยังไม่ได้เข้าเกาะเข้าฝั่งอะไรเลยนะไม่ได้เข้าเมืองเลยมาแล้วคุณทำอะไรอยู่ที่นี่บ้างที่นี่มีอะไรบ้างก็แบบเป็นแมเนจเนียค่ะที่นี่ก็ตอนนี้เรามีบาร์คาเฟ่แล้วก็ขายทั้งกาแฟสดอร่อยด้วยกาแฟที่นี่ก็อร่อยมากกาแฟลำดับต่อไปที่พักมีไหมฮะมีที่พักค่ะที่พักมีเป็นแคมป์เป็นบีชแคมป์มีอยู่เยอะมากมีอยู่2ชุดฮะแล้วคือต้องจองมาอย่างงี้เหรอต้องจองมาแล้วตอนนี้เต็มไปถึงไหนมั้ยตอนนี้เต็มค่ะถึงเมื่อไหร่เอ่ยประมาณกลางเดือนเองไม่เต็มมากเท่าไหร่แต่รอเลยหลังจากรายการออกคือแบบไม่มีคนมานะมีอยู่2หาดเป็นโทษนะฮะเกาะมันเล็กมากหรือขี้เกียจทำเยอะก็คือแบบอยากให้เขาได้ความ private เต็มที่เพราะว่าแบบมันเป็นเจ้าของเกาะเองใช่แล้วคุณแอนบอกว่าเนี่ยให้แบบมีแค่นี้ลูกค้ามาจะได้แบบฟิลแบบเหมือนเป็นเจ้าของเกาะพอแคมป์ละ 400,000 นะคะโอ้คุณก็เหมือนซื้อเกาะนั่นแหละเดี๋ยวก่อนตอบใช่ค่ะเอาดีๆสมมุติว่าก็คือตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 5,000 บาทต่อคืนเหรอต่อคืนค่ะแล้วก็แล้วแต่นะช่วงไฮก็จะราคาก็จะปรับขึ้นนิดหน่อยช่วงโลก็จะปรับลงแต่ว่าราคาสแตนดาร์ดเนี่ยคืออยู่ประมาณ 5,000 แต่ใดๆคือ
ถึงไม่มาพักก็แวะมาบาร์ดื่มกับจิบกาแฟอย่างนี้นั่งเล่นได้ม็อกเทลค็อกเทลแล้วคือเครื่องดื่มของเราแบบว่าเราซีเรียสกับเรื่องดื่มซีเรียสเหมือนกันค่ะพวกเราก็ซีเรียสเพราะว่าเราชอบให้ลูกค้าได้ของอร่อยแล้วอาหารนะคะอาหารที่นี่ก็อร่อยค่ะเพราะแม่ครัวที่นี่ไม่เชื่อจริงๆอันนี้ละกันทําตัวเป็นเหมือนเจ้าของเกาะเลยแล้วกันก็ไปทําแหนเธอไปเอาเธอไปเอากับข้าวมาให้พวกได้เลยค่ะไปแล้วอย่างงี้แล้วอย่างงี้แหนมึงยกข้าวมาดิกูหิวจะตายอยู่แล้วมึงกูนั่งเรือมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ละพอลุกพอลุกเสร็จปะไปสั่งข้าวมึงโรยผงตีนให้มันเลยมันไม่ใช่เพื่อนพวกเราละมันทำตัวแบบเนี้ยคือมันไม่ใช่เพื่อนพวกเราละมึงตักเอาหน่อยแบ่งเอาหน่อยจานเนี้ยอันนี้แบ่งได้2จานมึงกุ้งอ่ะมึงเปลือกอ่ะมึงอมก่อนเลยแล้วมึงเอาไปลงไปต้มขอเล่นนะคุณแหนอย่าทำจริงหรออย่าทำจริงนะไปแล้วถ้าพี่แหนเซตตรงนั้นน้องๆงั้นเดี๋ยวเราลันช์กันที่นี่ที่เกาะนี้เลยแกน่ากินมากน่ากินมากเราเตรียมมานี่ดูสิมาเป็นปิ่นโตอ้าวไหนอะไรกลัวอ้วนเหรอหันวางค่ะหันวางอันนี้คือกลัวอ้วนเหรอเฮ้ยอุ้ยของน้องสาวนะอะไรหมี่คนละอันอันนี้คือหมี่คนละอันเลยเหมือนกันหมดเลยหมี่คนละอันอันนี้คืออันนี้มีเหลืองตลกเปล่าหมี่คนละอันเลยนะส่วนอันนี้เป็นลูกชิ้นภูเก็ตค่ะลูกชิ้นภูเก็ตอยากกินนี่คนละอันไหมคะไม่คนละอันค่ะส่วนอันนี้เป็นของที่นี่ของเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบที่เนี่ยที่เกาะเราอร่อยมากป้าคนที่ทำอยู่ที่นี่มา40กว่าปีแล้วแล้วเราก็เลยทำเป็นเมี่ยงเป็นคำๆให้เราจะได้กินง่ายๆหน่อยที่นี่คือเขามีเป็นหมู่บ้านข้างหลังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยล่ะอยู่กันแค่นี้ละค่ะแล้วคือเขานอนที่นี่หรือว่ายังไงเอ่ยเขานอนที่นี่มา40กว่าปีแล้วที่ไหนนอนนี่ปะไม่ค่ะเพราะว่าตอบไวมากฮะตอบไวมากเพราะว่าที่นี่มันเราต้องใช้คอมพิวเตอร์ต้องนู่นนี่นั่นนู่นใช้ไฟบางทีไปหาเพื่อนบ้างอะไรบ้างสดๆมันแบบนี้แหละคุณพี่ผัดใบแมงนี่กินยังไงบะหมี่ทำบะหมี่ติดเข่าพี่กอบนิดนึงเนาะแต่ก็โอเคไม่เอาเข่าด้านไม่สวยติดเข่าพี่กอบนิดนึงแต่ก็โอเคแปลว่ามึงออกไปสีแก่ถ่ายสวยๆแล้วเดี๋ยวขอขโมยรูปด้วยนะคะแต่ลูกคุณไม่ติดพิธีกรนะคะอยากได้รูปอาหารด้วยแต่สวยเราขอขโมยรูปด้วยเพราะว่าทางก่อนยังไม่เคยถ่ายรูปอาหารมาก่อนเลยเนี่ยก็เลยคิดว่าเนี่ยจะเอารูปเนี่ยไปลงโปรเป็นรูปแรกรบกวนถ่ายไม่ติดหัวเข่าคุณพี่ด้วยนะคะโอเคอยากได้รูปอาหารสวยๆจะเอาหัวเข่าออกไม่ทานด้วยกันเหรอคะอุ้ยตายแล้วอุ้ยขนมของไม่ถึงอ๋ออะไรอ่ะมีเรื่องราวยังไงเรื่องราวมีใครพาเด็กมาไหมเอาดีอะตรงเนี้ยน้องจะกินแน่เลยมึงน้องจะกินแน่เลยแล้วกูกินไปเลยอะหอยกุ้งมันแหลมเอาลืมบอกว่าไม่กล้าไม่ทานแล้วพี่หนำพี่แหนไม่ทานด้วยกันหรอคะไม่ค่ะพี่หนำไม่ทานอะไรการหยิบตะเกียบกูไปแล้วน่ะแหลมมันเป็นอันนี้เลยนะครับบิสัทใหญ่ๆๆนะสมัยก่อนน่ะบิสัทมาแรกๆอ่ะคือแบบเขาตื่นเต้นกันใช่ป่ะว่าบิสัทมันคว่ำได้ใช่ป่ะพ่อกูพาไปเซ็นทรัลปิ่น9แล้วก็แบบไปซื้อบิสัทมันก็แบบเด็กผู้ชายเนาะเอาบริษัทช่วยนึงครับปกติเขาทำเสร็จเขาจะคว่ำให้ดูว่ามันคว่ำกูก็เอามาถือก็เดินไปว่าจะไปกินในรถโรงแรมจอดรถพ่อกูเดินข้างหน้ากูเดินข้างหลังกูว่าบริษัทไหนมึงคว่ำได้หรอกูคว่ำได้หนึ่งสองสามโบลงพื้นพ่อกูหันมามองอย่างแล้วก็หันกลับไปแค่นั้นพูดอะไรไหมพูดอะไรไหมไม่พูดกูว่าเดินขึ้นรถเลยอดแดกบริษัทวันนั้นแต่ขับรถมาตั้งไกลเซ็นทรัลปิ่นเก้าแม่เด็กผู้ชายเนาะอยากรู้อยากเห็นโบไม่มีพ่อไม่ด่าก็บุญแล้วต้องไปนั่งเก็บจานนี้จะได้กลับไปซื้อใหม่ไม่ด้วยไม่ด้วยกลับกลับเลยพ่อเดินกลับเลยค่ะแต่คุณพี่ไม่ใช่คนที่นี่คนกรุงเทพค่ะอ๋อแต่ว่ามาตั้งรกรากทำงานที่นี่ลงมาหลังโควิดช่วงโควิดแล้วหนีกรุงเทพมาอ๋อตอนก่อนอันนี้ก็คือกรุงเทพใช่คือจริงๆแล้วหนีโควิดลงมาแล้วก็เขาก็บอกว่าไหนๆอยู่แล้วก็อยู่ต่อไปเลยแล้วกันนะอ่ะมากินก่อนเดี๋ยวไปเล่นน้ำพี่แหน่นทานด้วยกันนะคะได้ค่ะนั่งเล่นไหมล่ะไปได้หรอไม่เห็นทะเลบ้างไปเล่นมาทะเลทุกอันต้องเป็นรักเจ้าทะเลหมดเลยคนดูไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้ไปอยู่ในทะเลหรอมาล้อมวงหน่อยมาเป็นล้อมวงให้น้องๆปีหนึ่งมาตรงนี้ค่ะเลวเกมแล้วมันจะมีปีหนึ่งที่ไม่อยากมาใช่ใช่ไม่จ่อยเดินมาหน่อยอ่ะลามาลีลาลามาลีลาขึ้นต้นอะไรก็ได้ขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสระอาแบงค์เขาเป็นตะก้องแบงค์เขาเป็นตะก้องที่เป็นตะก้องพอโดนบังคับมาลามาลีลาขึ้นต้นอะไรก็ได้
ขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสระอาเซนนี่นั่นเป็นคนสวยเซนนี่นั่นเป็นคนสวยแต่ว่ามีแล้วก็พกมาลาวาลีลาแล้วลาวาลีลาขึ้นต้นอะไรก็ได้ขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสระอาเอฟวันนี้พี่ก๊อฟคนเซ็กซี่วันนี้พี่ก๊อฟคนเซ็กซี่ทำไมไม่เป็นทำนองลาวาลีลาเลยอ่ะหนูร้องแล้ววันนี้พี่ก๊อฟเซ็กซี่วันนี้พี่ก๊อฟเซ็กซี่แต่ดูดีๆก็เหมือนคนชราคนชราแต่สิกีเหมือนเป็นคนชราลาวาลีลาลาวาลีลาก็ต้นอะไรก็ได้ขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสระอาพี่มิวเป็นโปรดิวเซอร์พี่มิวเป็นโปรดิวเซอร์แต่ทำนั่งเบอร์เหมือนไม่ได้สติมาลามาลีลาขึ้นเราอยู่ตรงนี้ก่อนเราถามเหตุผลพี่มิวดีกว่าว่าทำไมไม่เอาสติมาเขาผัวโทรมาเขาผัวเขาผัวโทรมาพี่มิวนั่นเป็นโปรดิวเซอร์พี่มิวนั่นเป็นโปรดิวเซอร์แต่วันนี้นั่งเบอร์เพราะผัวโทรมาไม่ได้ดิไม่โทรมาเพราะผัวไม่โทรมาเศร้าแล้วมันเศร้าแล้วทำไงดีลามาลีลาลามาลีลาขึ้นต้นอะไรก็ได้ขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสระอาเน่เน่อะไรเอฟใส่บิกินี่พี่เอฟใส่บิกินี่แต่ดูดีๆแล้วน่ากลัวน่ากลัวอะไรนะอะไรน่ากลัวอะไรนะแต่ดูดีๆแล้วน่ากลัวลามาลีลาลามาลีลาขึ้นต้นอะไรก็ได้ขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสระอามิววันนี้มาเที่ยวภูเก็ตอ่ะวันนี้มาเที่ยวภูเก็ตอ่ะเศร้าอ่ะเฮ้ยหัวเศร้าอ่ะทำไมเราเศร้าอ่ะลามาลีลาลามาลีลาขึ้นต้นอะไรก็ได้ขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสระอามดมดต้องถ่ายรูปให้เอฟมดต้องถ่ายรูปให้เอฟเพราะวันนี้เอฟเขาวีบมาลาลีลาขึ้นต้นอะไรก็ได้เราไปลงน้ำหน่อยหรอฮะขอลงวันนี้ไปทะเลแหวกวันนี้ไปทะเลแหวกแต่เจอของแปลกเพราะเอฟหันหน้ามาวันนี้ลงน้ำไม่ได้วันนี้ลงน้ำไม่ได้เพราะว่าอ๋อหรือบอกจริงในมาเพราะว่าสุดท้ายไม่เอาจริงในมาเมืองลงน้ำไม่ได้เพราะว่าพี่สไปบอกว่าระวังหอยเม่นระวังหอยเม่นเพราะว่าไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนถ้ามันเน่าเดี๋ยวหอยเม่นวันนี้ถ่ายงานภูเก็ตวันนี้ถ่ายงานภูเก็ตรีบถ่ายให้เสร็จเลิกลามาลีลารีบถ่ายให้เสร็จเลิกลามาลีลาเร็วเร็วเดี๋ยวเขาถามเร็วกูชอบมากกูถามว่าต้องออกจากก่อนกี่โมงบ่ายสามก่อนเล่นเกมอ่ะตอนถามอ่ะเหลืออีก4นาทีแต่จะใส่สองเฮ้ยน้ำเย็นอยู่นะเอาน้ำร้อนกูจะลงได้หรือไงล่ะคิดว่าอยู่อ่อนเสร็จลามาลีลาลามาลีลาขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ต้องลงท้ายด้วยสระอามึงจะลงน้ำทำไมมึงจะลงน้ำทำไมมึงมองเห็นไหมพายุจะมาฮะเบิ่งตอนนี้ดูออกเลยนะคะว่ากระเทยไม่อยากหัวเปียกอากาศเย็นหน่อยโอ๊ยโดนน้ำน้องอากาศมันเย็นนะอากาศมันเหมาะกับนั่งชายหาดแล้วกินเหล้ามากกว่ามึงแล้วเหมือนฝนจะตกตลอดเวลาเลยอ่ะขอไปใส่แว่นดีลงไปทำไมกันเบิ่งภาพโง่ๆมาลงมาอะไรเงี้ยแล้วหล่อทำไมอ่ะลงไปทำไมกันนายอยากรู้ไม่รู้ว่าจะขึ้นก็กลัวเป็นด่าแต่ก็ลงก็ไม่รู้จะทำอะไรอ่ะหนีหมดเลยอ่ะไปตรงไหนแมวก็หนีอ่ะเอออีกอนไม่มีกลิ่นหมาเออจริงไม่ใช่เบนโตะนะปากมันนะคะอยู่ในปากอยู่ในปากค่ะไม่ใช่หมายถึงว่ากลิ่นเบนโตะที่บ้านอะไรไม่ใช่เถิดเที่ยวไทยเถิดเที่ยวไทยจุดพักลำดับต่อไปย้ายเกาะอีกแล้วค่ะเราพักอีกแล้วเหรอก่อนแล้วเราก็นอนพักมาเกือบชั่วโมงแล้วนะทุกเกาะเราจะไปถ่าย5นาทีแล้วพักชั่วโมงนึง5นาทีชั่วโมงนึงแล้วที่สำคัญระหว่างอยู่บนเรือก็หลับพักมาด้วยอีกตลอดทางหลับไปเลยแบบหลับไปเลยค่ะตอนนี้มาอยู่ที่เกาะไข่ค่ะหรือว่าเดี๋ยวนี้รู้จักในชื่อเกาะไข่แมวเราจะมากันเพราะว่ามันมีแมวเยอะมีแมวเยอะมากนี่อย่างนี้ถ่ายเร็วๆแล้วล่ะดูดีๆนะว่านั่นแมวมันเลียอะไรอยู่ระวังก็ว่าไปเสียวๆแม่อาหารเนาะเป็นอาหารเนาะได้เห็นทั้งไข่แมวแล้วก็ไข่มึงด้วยเดี๋ยวเราจะถ่ายวันนาบีออนท็อปที่นี่กันนะคะโดย
ให้ถ่ายกับแมวตรงนี้แหละไม่แต่เขาบอกว่าตอนช่วงโควิดอะแมวก็ไม่มีอะไรกินเหมือนกันนะเพราะว่าคนอะไม่ค่อยมาเที่ยวใช่ไหมไม่ค่อยมาเที่ยวแต่ว่าหลังๆอะพอเปิดได้แล้วอะคนก็กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าสมัยก่อนมีเยอะกว่านี้มากตอนก่อนโควิดอะเดี๋ยวถ่ายบันทึกออนท็อปกันค่ะกับไข่แมวค่ะจะนี่ไปถ่ายรูปกับน้องแมวที่เกาะไข่นะคะซึ่งเกาะไข่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่เคยมาแล้วก็อยากแนะนำให้มาเที่ยวให้มาพักผ่อนกันนะคะจะนี่ก็เลยนึกถึงของสโลแกนของขนมอันนึงนะคะก็เลยจะเอามาอะแดปต์นะคะเป็นชื่อคอนเซ็ปต์ของจะนี่นะคะก็คือ Cat Island แม่ยืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นมันบอกแม่หรือมันบอกเออเลยแล้วก็ถ่ายแม่เลยแกแล้วพี่แล้วลักษณะอย่างเงี้ยแมวไปลุมมันอ่ะเหมือนแมวแทะศพตอนมันตายอยู่ที่คอนโดคนเดียวแล้วไม่มีใครมาเจอร่างมันอ่ะไม่แต่มันเป็นไปได้นะเพราะมันเลี้ยงแมว3ตัวถ้ามันหลับไปแมวแทะจริงนะกำลังจะบอกอยู่เลยว่าเจนนี่มีประสบการณ์มากกว่าคนอื่นเพราะบ้านเจนนี่เลี้ยงแมวแล้วเขาเลี้ยงแมวชื่ออะไรบ้างนะบูดูคูเต่าเฉาก้วยเฉาก้วยนี่เป็นชื่อเรียกที่บ้านเพราะว่าถ้าเกิดเรียกเก๋ๆเขาจะเรียกว่าบูดูดำบูดำเอ๊มีเมื่อกี้เธอมีขนมแมวเลียมานี่ใช่ไหมเอาไปแล้วแม่เก็บไปนะเอฟไม่ได้ขนมแมวเลียมูนนะขนมแมวเลียเดี๋ยวตอนเนี้ยแมวเราไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำนะคนเห็นน้องใส่ชุดว่ายเถอะอย่าใส่เลยแบบเนี้ยมาก่อนทำไมใส่ชุดว่ายเจ้าล่ะชุดว่ายน้ำนะทีมงานช่วยกันแมวดำออกจากน้องด้วยนะคะเดี๋ยวน้องจะฟื้นรบกวนแมวดำอย่ากระโดดข้ามร่างน้องนะคะมีแมวนี้ด้วยแมวสีสวัสดเป็นสีสวัสดกลัวสีสวัสดกลัวไม่ได้เป็นขนมแมวเลียขนมแมวเพลียเลยแมวเพลียขี้เกียจกินแล้วไม่ใช่ขนมนะนางแบบจุดนี้จะฟืนไหมอ่ะถ้าแมวดำกระโดดข้ามจะฟืนคุ้นไงต้องเป็นแมวดำวิเชียนด้วยอ่ะดุด้วยไม่ใช่ดุนี่ไม่ใช่แมวนะจุดนี้แล้วนั่งดีๆค่ะเดี๋ยวเกาะไข่แมวจะไปเกาะไข่มึงค่ะโอ้อย่าตีกันแมวตีกันค่ะเผื่อทีกันค่ะอ๋อแย่งอาหารหรอแย่งกันกระโดดข้ามจนนี้กูอยากทำให้เขาฟื้นคนรักแมวคนไม่ได้รักมึงเจนน่ารักหรือเปล่าขอดูก่อนแมวน่ารักไหมน่ารักถึงน้าเลอุ้ยแต่ว่าดูแมวชอบเจนนี่นะเพราะอะไรอ่ะดูเหมือนเข้ากันได้ดีเพราะว่ากินข้าวหอมแมวก็ชอบอะไรขาวๆแมวอาจจะไม่ได้กินข้าวได้กินอะไรคะกินอุ๊ยถ่ายรูปที่เกาะไข่แมวนะคะกับบรรดาน้องแมวทั้งหลายนะคะประโยคที่ที่ฉันพูดซ้ำๆในระหว่างการถ่ายทำนั่นก็คือพูดว่าแมวมาแมวมาหนูมาลูกอย่างนี้ก็เลยมีคอนเซปต์ในการถ่ายรูปเลยนะคะว่ามาแมวค่ะและ EF เจอในสนามบินเนี่ยพี่ก๊อฟให้เอาหมวกมาเนี่ยภาระหรือก็ผิดเนี่ยเดินถือลงมาภาระไม่รู้ถ้าเอามาทำไมก็ไม่รู้ปรากฏว่ามันใส่ถ่ายรูปเองแม่เจอลูกทัวร์เป็นกระเทยเยอะปะบ่อยแต่ว่าลูกทัวร์ไทยชอบพี่เหรอใช่อันนี้พูดเองหรือเขาบอกพูดเองลูกค้าบอกว่าปักมากจริงด่าไหมด่าลูกค้าบ้างไหมไม่อ่ะแล้วทำไมเขารู้ได้ไงว่าเราปักก็แบบจะมีแซวเล่นกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสนิทกันแล้วก็จะแซวเล่นกันบ้างแล้วนี่เราสนิทกันเหรอไม่เดี๋ยวทริปถัดไปก็คือเขาเอาเรื่องเราไปเล่าเรื่องเราไปเล่ารับทริปแรกเพื่อเอาไปเล่าให้ทริป2ฟังวันนั้นนะเจนนี่มาเออยังไงเลิศมากนิสัยดีมากเรียบร้อยสุดๆแต่และแต่ต่อหน้าถ้าไปรับหลังอะอะไรนะไปรับหลังอะโอ้ยนั่นนิสัยเหรอนิสัยเหรอหน้าพี่ก็ไม่น่าใส่หมวกใส่งอบบอกไปอีกเอฟมึงไม่เอางอบไหมเขาอาจจะหมายถึงงอบก็ได้หมวกอ่ะเออเขานะเป็นคนรูปอยู่ใน IG นะเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วเขาถามว่าเนี่ยหมวกใครบอกหมวกหนูเองยืมหน่อยเขาจะไปคนรูปมึงเหรอแล้วลึกมากเลยมั้ยจริงๆแล้วเนี่ยก้อนหินเนี่ยพี่ก็ตัดแต่งขึ้นมาเองเลยเกิดมาพร้อมกันเลี้ยงมากับมือยุคจะโตได้ขนาดเรียกว่ายุคเดียวกันหรือไงเอฟกับพี่ก๊อฟจะเป็นยังไงโอ้เกือบหักแอบรักคุณดุสิตแมวมันเกิดได้ไงแม่มันไม่เป็นไปอยู่ตรงนี้เยอะได้ไงอ่ะอ๋อไม่คือตอนแรกเนี่ยนะตอนช่วงก่อนโควิดเนี่ยด้วยความที่ว่าเจ้าของร้านทุกๆร้านแถวนี้เนี่ยเขาเป็นอิสลามหมดเลยทีนี้เนี่ยเขาเลี้ยงหมาไม่ได้แล้วบางทีเนี่ยไอ้มันจะมีหนูเนี่ยที่มันแอบติดมากับพวกเรือต่างๆเงี้ยมันก็จะขึ้นมาบนเกาะมันก็มาหากินเขาเลยเอาแมวเนี่ยมาเฝ้าที่มันเกิดมาเยอะเนี่ยเพราะว่าช่วงโควิดเนี่ย
เป็นอย่างเดียวเลยใช่มันไม่มีอะไรทำเนาะเออมันก็เลี้ยนอยู่เซลไม่ไหวเพราะแต่ก่อนคนบนเกาะก็มีแค่2คนใช่อันดับปิดปุ๊บทำไมคะเป็นร้อยทำไมคะเป็นร้อยเซลเหมือนกันแมวแล้วนะคะครั้งนึงค่ะก็คือเป็นความประทับใจมากๆนะคะที่มาตอนนั้นก็คือว่ามีแมวเยอะเลยนะคะแล้วก็มาให้อาหารแมวที่นี่ด้วยนะคะก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งเกาะค่ะที่น่าจะมาเที่ยวนะคะคอนเซ็ปต์แคทวูแมนเนมบอกว่าแม่เอาขนมแมวอ่ะทาที่นิวซีแมวมาเจอมาเรียโอ้พอมาทาที่นี่แล้วแม่มาเรียจริงด้วยแม่เลยไม่อยากทาที่นิวแล้วหนูไม่ต้องทาอะไรเลยนะมันก็มาเรียเองนะแม่หรอหนูเข้มเหมือนกันเนาะถามแมวหรอไม่หนูเหมือนปลาทูน่าหรอพี่สไปซี่ตอนลงเรือเขาพูดว่าอะไรเขาบอกว่าระวังหอยเม่นก็คือเขาพูดภาษาใต้นะหอยเม่นหอยเม่นอีตายอีตายไม่ได้หอยเม่นไม่อาบน้ำไม่อาบน้ำภาษาใต้ว่าระวังหอยเม่นก็คือไม่อาบน้ำนี่แมวมาเรียแม่เนี่ยเป็นเหมือนนักเทนนิสคนพอไล่หลับมีกลิ่นแม่ก็คือมาเรียชราปูฉันหรอแมวมาเรียแม่ก็คือเหมือนนักเทนนิสมาเรียชลาโปว่าตัวเธอมีกลิ่นแมวหรอแมวมันเลยมารุมเธอไม่รู้ว่าแม่คุ้นเคยอย่างนี้หรอมีกลิ่นแมวมาจากบ้านไงเออใช่ไงคือแมวพวกนี้มันจะรู้นะว่าใครรักแมวบ้างอุ้ยหรอผู้ชายเขารู้ไหมว่าเรารักเขาผู้ชายเขารู้รู้เขารู้แต่เขาแกล้งทำเป็นไม่รู้เพราะเขาไม่อยากจะรู้เดี๋ยวว่าแต่เราสองคนไม่ค่อยสนใจก็ตีเลยแมวยังดูไม่สนใจเลยค่ะแมวก็คือละทิ้งนางแล้วก็มานอนเล่นอยู่ตรงนี้รู้สึกว่าสบายใจกว่าอุ๊ยแมวให้ความร่วมมือแบบถ่ายคู่อย่างเงี้ยอย่างนี้แหละค่ะแมวมันไปยืนเฝ้าเหมือนมันมีปลาเน่าอยู่ตรงนั้นก็อยากจะไปยืนเฝ้าอยู่ควรเลยลูกโรงพยาบาลใกล้ๆลูกควรเลยแต่ต้องข้ามเรือไปนะ30ไมล์ทะเลเองลูกแมวมันเดินหนีหมดเลยอ่ะไปตรงไหนแมวก็หนีอ่ะเอออีกอนไม่มีกลิ่นหมาเออจริงไม่ใช่เบนโตะนะปากมันนะคะอยู่ในปากอยู่ในปากค่ะไม่ใช่หมายถึงว่ากลิ่นเบนโตะที่บ้านอะไรไม่ใช่ตกลงมาถ่ายได้หรือยังเนี่ยแมวให้ความร่วมมือมาหรือยังไม่ได้เนี่ยเขาเอาอาหารแมวไปนะแต่เขายกให้แมวมองใช่ใช่แมวคิดถึงแมวถ่ายนานนะคิดถึงแมวหรือคิดถึงพ่อแมวดีดีแมวไม่มีพ่อแมวแม่เอาดีดีบทบาทสมบูรณ์บทบาทสมบูรณ์แล้วเรื่องผู้ชายแซวได้หรือเปล่ากอไก่อักษรย่ออยู่ระหว่างกอไก่ถึงฮอดฮูกคุณผู้ชมรู้เลยดอชดาแน่นอนจริงแคบสุดตอนแรกเนี่ยเดาว่าน่าจะเป็นพนังมณโทโอ้ชื่อยากมากมาค่ะเฉลยรูปการที่เราไปถ่ายกันที่เกาะไข่แมวมาเริ่มที่รูปแรกค่ะรูปแรกแมวเกาะไข่ใช่แมวเห็นชัดขนาดนั้นได้หรอไม่ใช่แมวนะไข่แม่เห็นชัดมากใช่หมายถึงอันนั้นแหละเห็นใช้ขนาดนั้นเลยหรอกูยิ่งจำแมวไม่ได้เพราะว่าแมวอิ่มตั้งแต่พี่ก๊อฟแมวไม่มาถึงคนที่สองคนที่สองพอแมวอิ่มเสร็จแล้วลักษณะแมวเป็นไงขอให้ดูภาพที่สองนะคะแมวตายค่ะแมวตายเลยแมวตุงด้วยนะเพราะปกติมีตัวเดียวปอนปอนเพิ่มสักตัวสองตัวดิมาคุณปอนปอนเพิ่มสักตัวสองตัวดิขาวกับลายปลอมดำเป็นตัวจริงแรงมากตัวจริงตัวเดียวอันนี้นี่คือตัวจริงตัวดำตัวเดียวอ่ะและรู้สุดท้ายค่ะมาเป็นฝูงอย่างนี้แมวหิวแมวหิวอยู่แมวหิวอยู่แต่เขาเป็นแม่แมวไงเขาก็มีความคุ้นเคยกันเล่นแมวตามหาหนูป้าขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เลือกรูปเจนนี่นะคะยังไงเจนนี่ก็ฝากเพลงมาดูแมวดำน้ำทำกับข้าวที่บ้านเราไหมด้วยนะคะคือออนแบร์ไปเลยนะคะออนแบร์เลยออนแบร์เพิ่งแบบพรีรีลีสไปเลยนะพรีรีลีสแปลว่าอะไรเนาะปล่อยพรียังปล่อยนะครับปล่อยนิวรีลีสนิวรีลีสไปเลยนะคะเป็นฮอตเลคคอมเมนเดดนะคะตอนนี้นะคะฝากกันด้วยนะคะดูกันได้ทางYouTube แล้วก็โซเชียลของไรเซอร์นะคะไรเซอร์มิวสิกไรเซอร์กูจะไรเดอร์หรือไรเซอร์อ่านก็ไม่ถูกงงๆได้ค่ะอันนั้นเป็นเพลงนะคะส่วนถ้าอยากมาดูแมวแทะศพที่บ้านเราไหมขอให้ภาพนี้ค่ะ
เอ๊ะเราจะลายเสือไปด้วยว้าวอันนี้สิลายเสือนี้เป็นเสือกินงูเฮ้ยถอดเสือออกมาเจองูเปล่าเฮ้ยเที่ยวไทยเฮ้ยเที่ยวไทยกลัวซาเหรอเออใช้หมังไว้คู่แล้วนี่กลัวอะไรกลัวผีต่อปากต่อคำต่อราคาค่ะตอนนี้มาอยู่ที่ตลาดกมลานะคะกางเกงในน้องสาวอุ้ยสีสวยด้วยอุ้ยเอาดิเธอสีสวยด้วยหล่อนเพิ่งสั่งออนไลน์อันนี้เหรอเพิ่งสั่งออนไลน์กันคนละ30กว่าตัวไม่สีสวยด้วยอันนี้เท่าไหร่แม่ตอนนี้ตัวละ80ค่ะปัญหาอีกละใส่อะไร250ค่ะเลือกได้เลยค่ะเอ้ยอยากใส่ไซส์ L เพราะว่าตอนนั้น OM มาให้ F ใช่ไหมใช่ได้เลยค่ะอุ้ยเป็นแบบสปอร์ตเหรอแมสเหรอตัวนี้เป็นมีหน้าสปอร์ตค่ะเป็นยังไงคะอีโมดอุ้ยเป็นมึงอันนี้น่าสนใจใช่ก็บอกว่าทำกับแมสเหรออันไหนข้างหน้าไหนข้างหลังหน้าข้างหน้าแล้วก็มีเป็นบิกินี่นะคะฟรีไซส์เหรอฟรีค่ะยืนตามตัวที่ใส่ค่ะเป็นฟรีไซส์ค่ะมันไม่เหมือนมึงยืนเหมือนดังยากเลยขออยู่ข้างล่างเอาเลยเอาเลยขาวสองตัวเท่าไหร่สองตัวร้อยนึงเหรอแม่ร้อยสามสิบค่ะสี่ตัวสี่ตัวใส่ได้จริงนะดีๆนี่เหรอเออก็เจอเขาเลยซื้อ4ตัวก็อยากซื้อ10ตัวเลยเนี่ยเตรียมเซ็นเซอร์นะเออต่อไปไม่ได้ข้างบนนะข้างล่างด้วยอุ๊ยเหลือนี้เอฟผู้ชายชอบสีแดงเหรอพี่มดชอบไม่ใส่สีไหนอ่ะแดงไปเลยพี่เจนแดงเหรอแดง2ตัวแล้วไงบางวันก็ใส่เป็นลายการ์ตูนเมล่ามันจะได้อีกแบบไงนี่หรอเออเป็นอีกฟิลนึงอ่ะตัวอะไรนั่นตัวอะไรเอาปลาเป็นอีกฟิลอ่ะเขาจะชอบสีอะไรอ่ะเอฟถามผู้ชายสิว่าชอบสีอะไรกันเขาว่าใครต้องเปิดเผยก่อนเอ๊ะเราจะลายเสือไปด้วยว้าอันนี้สิลายเสือนี้เป็นเสือกินงูเฮ้ยถอดเสือออกมาเจองูเปล่าเฮ้ยอะไรผมขอดูหน่อยได้ป่ะพี่มอสหนูอยากรู้ว่าถ้าเทียบกับของจริงอันนี้คือขนุนหัวแล้วใช้ไหนหรอ56ว่ะ56หรอเบอร์อยากซื้ออ่ะซื้อไปทำไมซื้อทำไมลองหรอซื้อไปแกล้งเล่นเวลาถ่ายรายการอะไรอย่างงี้แกล้งอะไรฮะแกล้งอะไรสบู่มาถักง่ายนะแต่หล่อนคิดดูนะ1ไอ้เวลาไปใช้เราจะฉันเนี่ยมึงคิดฉันไม่ได้ติดที่จะซื้อแต่เราบินกลับหลังจากถ้าเราใส่กระเป๋าเอ็กซ์เรย์ตอนเอ็กซ์เรย์มึงก็ลองดูเผื่อได้คอนเทนต์เต็มว่ามึงอยากซื้อกลับอ่ะดูสิพี่กอฟซื้อให้หน่อยสิแม่ซื้อให้หนูหน่อยหนูวันนี้ก็เรากันมันน่ารักค่ะเป็นจระเข้ละกันหนูวันนี้ทองแม่ซื้อให้หนูยังไงแม่หนูไม่กล้าจับอ่ะแม่หยิบสีขาวให้ดูหน่อยสิค่ะแม่ในสีขาวแป๊บนึงกูจะไปลงจับเบิกว่าอะไรบัญชีเขาจะว่ายังไงเนี่ยไอ้นี่กระปุกพริกไทยไงอันนี้คือสบู่เหรอคะคุณพี่ใช่ไหมสบู่ครับผมอันนี้ขนาดเท่าไหร่กดสบู่เวลาซื้อสบู่ถามว่ากลิ่นอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าใหญ่อยู่ร้อยหนึ่งเราลองดมสีอันนี้มัน56เลยเหรออันนี้คือ56เหรอ54ปะไม่56เจนเจนมีแบบสะท้อนแสงด้วยนะถ้าทำไมมันดูเล็กกว่าโอ้ยอะไรอ่ะมือให้มันเป็นความรู้แกออกมาเซ็นเซอร์ไว้เอาใหญ่มาเพราะมันบล็อกเดียวกันหมดเลยเหรอครับบล็อกเดียวหมดเลยคนละสีกันใช้บล็อกจากใครอะคะสีอะไรดีอะสีดำดีเลยสีดำสีดำหรือสีขาวดีอะเอาไปทำอะไรก่อนต้องบอกจุดประสงค์จะได้บอกสีได้เอาไปถ่ายรายการรายการอะไรรายการอะไรของหนูเองล็อกล็อกไม่ได้เทียบความยาวใช่ไหมเขาต้องเทียบตรงนี้ใช่ปะสีดำก็ได้สีดำมันน่าสนุกดีอ่ะหรือขาวอ่ะในรายการอ่ะเนาะแต่ขาวมันเห็นกว่าว่าซื้อสบู่ทำไมบอกว่าน่าสนุกดีอ่ะกูไม่ได้ซื้อไปช่วยตัวเองนะสีไรเหมาะกันหนูคะชมพู่ด้วยเหรอเออชมพู่น่ารักแม่อันนี้ขนาดเท่าไหร่อ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่ชายพี่ก็ทำโรงงานกันพี่ชายของพี่ทำโรงงานเหรออันนี้คือเอามาจากต้นแบบไหนอ่ะที่บ้านก็ทำกันที่ปากท่อต้นแบบจากที่บ้านเหรอฮะไม่ใช่ค่ะต้นแบบได้กว่านี้ต้นแบบได้กว่านี้ไม่ใช่ค่ะต้นแบบเล็กกว่านี้ร้อยหนึ่งแม่ห่อให้มิดชิดเลยนะแม่นะหนูจะลงจับว่าอะไรหนูจะไปเขียนเบิกพี่หนูจะไปเขียนเบิกพี่เจี๊ยบว่าอะไรไปทำไมสุขศึกษาเพศศึกษาเรียนไว้บ้างร้อยหนึ่งแล้วแม่เนาะโหพี่มิวหาซื้ออะไรเดินตลาดอันนี้ของกินที่พี่มิวจะมาซื้อหรออันนี้ของคิวที่จะมาซื้อหรออะไรนะคะยายมันแก่แล้วแม่มันมาไม่ได้แล้วค่ะเดินไม่ไหวค่ะใช่ไหมคะยายมันไม่สวยมันเลยมาไม่ได้หาอะไรกินหน่อยเ
ก็เมื่อกี้ไงที่ซื้อมากินไปแล้วไงของกินเมื่อกี้ซื้อแล้วยังไงแม่แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แมยำแม่วันนี้มีแต่พร้อมเครื่องเคียงเอาหรอไม่มียำจ้าแม่แต่นี้น่าสนใจกว่าอะไรอ่ะฉันคนฉันคนน้ำน้อยเดี๋ยวคนบางกำหรอคนน้ำน้อยไม่ใช่หนูคนหาดใหญ่แม่คนบางกำแพ้ไฟไหมน้ำน้อยตำอำเภออะไรนะอำเภอหาดใหญ่ระหว่างพูดไปด้วยก็ชงไปด้วยสิแม่โอเคได้เอาแก้วเล็กแก้วใหญ่คะโมจิโต้จะเบสเซอร์นะหรอโมจิโต้หรอใช่อาจจะได้ตื่นกินสมุนไพรหน่อยเราใส่โยฮะใจเรามาคล้ายของอยู่เนี่ยฉันมาแต่งงานกับตำรวจทีนี20ปีแล้วกี่ปีแล้วนะคะ22ปีแล้วโอ้ยอุ้ยแม่ใส่เยอะไปสำนั้นเอ้าแล้วกูสมิเท่าไหร่แม่เท่าไหร่คะก่อนถ้าไม่อร่อยไม่ต้องจ่ายโอ้แม่อร่อยเลยอ่ะยังไม่ได้ชิมไม่ได้ชิมอุ้ยหอมกินอะไรอ่ะทนนะมึงมีไส้กรอกอีสานอยู่ร้านไหนตรงนี้ได้กินไม่ใช่กินอาหารแม่มึงกูยกมาใกล้ปุ๊บกูถามหอมกินอะไรอ่ะก็สารแหน่ใส่ไปเมื่อกี้มาถึงอาหารแม่ใส่กรอกอีสานร้านไหนเลี้ยงก่อนอร่อยสมอไซส์นะอร่อยเลยอร่อยแบบตาหวานเปรี้ยวแบบอร่อยมึงไม่ได้กินน้ำเปล่าที่ใส่เข้าไปเลยอ่ะมีน้ำเปล่าด้วยเหรอเผ็ดมากไหมเป็นน้ำโค้กน้ำผสมโค้กน้ำตกมีไหมเอาน้ำตกมากินไหมใช่เหมือนลาบเลยอ่ะเหมือนลาบเลยแม่นี่อร่อยกว่าไอ้นี้แสงเยอะไอ้นั้นไอ้น้ำไอ้แสงเยอะน้ำเปล่าเยอะใส่โซดาเยอะอุ้ยมึงแต่ร้านต้มตำนี้ดูน่ากินมากเลยอ่ะรอแล้วดูคนลุมมากเลยมึงร้านต้มตำนี้ดูน่ากินมากแม่ค่ะมีแบบใส่กล้วยไหมแม่มีค่ะลูกใส่ตรงนู้นตรงนู้นหน้าครกเลยแม่มาเอาตำอะไรแม่แบบหนูมากับตำอะไรตำรวจตำรวจตำรวจชิมได้นะชิมได้เลยไม่อร่อยไม่เอาตังค์ที่นี่เขาไม่อร่อยไม่เอาตังค์หมดเลยเหรอหรอไม่อร่อยอ่ะอันนี้ตอบให้ด้วยใจจริงแม่ให้กินฟรีเลยแต่แม่เมื่อกี้นี่มาตกนะไม่ได้มาตอบตำไทย1ตำปลา1แม่แต่เอาไม่เผ็ดนะอยากกินตำป่าข้าวตำป่าไหมล่ะตำป่าเปลี่ยนเป็นตำไทย1ตำป่า1โอเคแล้วแม่ขายมากี่ปีแล้วตั้งแต่มาเลยเหรอใช่ขายตั้งแต่อยู่ชลบุรีนู่นน่ะอ๋อแล้วก็ลงมาเรื่อยแม่ว่าหนูสวยไหมสวยเลิศยังไม่ได้มองมองก่อนดิสวยไม่มองด้วยไม่สวยเลิศไม่สวยนี่คือไม่สวยหรือวะสวยสวยคุณพี่เนี่ยเปรี้ยวไหมเปรี้ยวนิดๆครับเปรี้ยวนิดๆเป็นอะไรกับเพลงของยาย่าหญิงอันนั้นเจ็ดนิดๆอ๋อหรอเอามาลองสักหนึ่งก่อนไหมล่ะเออลองสักหนึ่งเนาะคุณพี่ขอชิมหน่อยยี่แม่เริ่มแล้วยี่แม่เริ่มเอาวิร้อนน่ะแม่อุปกรณ์การกินมาแล้วค่ะถุงพลาสติกหนึ่งใบอันนี้คุณพี่เพิ่งมาหรือว่ามันขายดีวางแล้วหมดวางแล้วหมดวางแล้วมันย่างไม่ทันอ่ะเนาะอ๋อพึ่งมามันยังไม่แล้วห้อยเที่ยวห้อยเนี่ยจะขายให้หมดวันนี้เลยปะวันนี้ห้อยเต็มครับวันนี้ขายหมดวันนี้เลยอ๋อแล้วจะกลับบ้านกี่โมงพี่เที่ยงคืนครับมันยังไม่ค่อยเปรี้ยวอ่ะแต่มันดีนะอุ้ยกุ้งแพอุ้ยกุ้งแพเหรอสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะกุ้งมันใหญ่จังเลยคุณพี่อันนี้มีกุ้งอะไรนี่เป็นอะไรเป็นปลาหมึกปลาหมึกครับ40เอาไหมหรอปลาหมึกน่ากินมากก็ต้องกินหรอปลาหรอปลาหมึกน่ากินมากไหนอ่ะแต่ปลาหมึกนะอ๋อเอาปลาหมึก1กล่องเป็นการทดลองว่าพูดว่าปลาหมึกน่ากินมากกี่ครั้งกว่าคุณพี่จะให้กินขนมอาโป้งคืออะไรนะฮะเป็นขนมพื้นเมืองของภูเก็ตค่ะหรอมันเป็นยังไงมันจะมีแป้งเนี่ยแป้งอย่างเงี้ยทำไมไม่เคยได้ยินเลยอ่ะแม่ไม่เคยได้ยินเลยขนมนี้เป็นขนมพื้นเมืองขนมดังมากเลยมันต้องเปรี้ยวเลยอ่ะแล้วมันมีไส้มั้ยคะไม่มีไส้ค่ะหรอเป็นแป้งเฉยๆเป็นแป้งเฉยๆน้ำกะทิเขาผสมกันน้ำตาลกระดองน้ำกะทิแล้วก็เป็นข้าวเจ้าค่ะแล้วก็มีไข่ด้วยค่ะหล่อแล้วแม่ก็ทำทีละแผ่นในกระทะทีละแผ่นใช่ค่ะเดี๋ยวให้ชิมร้อนๆเลยนะคะเหมือนทองม้วนมีความเหมือนทองม้วนมันจะดีเหรอแม่ดีดีค่ะเดี๋ยวก่อนมือเดี๋ยวมือไม่ก็ดูเถอะทุกคนดูแบบยังมีไม่มือคนละข้างคนละข้างอยากชิมแค่นี้มันไม่ได้กรอบแบบทองม้วนมาภูเก็ตหลายรอบไม่เคยเห็นเลยแม่โตเกียวนี่ก็เห็นอยู่ที่ในเมืองค่ะเจอแต่โอเอ๋วโอเอ๋วแล้วก็อาโป้งนี่จะคู่กันไปค่ะน้องๆแล้วรอมันก็จะกรอบหน่อยนะแม่เนาะไม่มีไส้ด้วยเนาะไม่เอาไม่มีไส้อะไรขนมอะไรนะใครเหรออีนี่กินไปแล้วเพิ่งรู้มันมีไส้อีนี่ก็คือกูจะจบแล้วถามชื่อขนมฟิวขนมเบื้องอะไรอย่างงี้ประมาณนึงขายดีมั้ยแม่ปกติขายดีมั้ยคะดีมากค่ะขนมนี้ค่ะ
โลดแม่งั้นหนูจะได้ไม่ต้องโปรโมทให้แล้วค่ะสิโปรโมทได้โปรโมทให้เลยค่ะโปรโมทแล้วแม่รายการโปรโมทเลยนะคะได้ค่ะอาโป้งค่ะดอกไม้โป้งของอาโป้งตำบลคมลาค่ะอาโป้งเหรอต้องเรียกชื่ออาโป้งจ้ะอาโป้งแต่ว่าอันนี้เป็นชื่อย่อถ้าเป็นชื่อเต็มมันจะเป็นขนมอาโป้งปลาโป้งถึงปลาโป้งถึงแม่เอาด้วยแม่เอาด้วยเอาซะด้วยแม่เอาด้วยเอาซะหน่อยขอบคุณนะขอบคุณค่ะตลาดกมลามันดูเป็นตลาดนัดนะแต่นักท่องเที่ยวเดินเยอะมากแบบมากเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ของอร่อยแบบใช่ของกินอร่อยมากแล้วก็เธอเป็นตลาดนัดแต่ว่าตรงกลางอ่ะเขามีโต๊ะให้แบบสามารถซื้อของแล้วก็นั่งกินด้วยได้ใช่แต่ว่าเราไม่ต้องก็คือเดินกินไปเรื่อยๆไปกินไปสดแต่ว่าของกินที่เลิศที่สุดที่เราได้มาก็คือสบู่ขนาดพิเศษสบู่มันใช้ได้จริงไงเออมันไม่ได้ฟอกตัวนะน้องสาวก็เลยอยากลองซื้อสบู่ลักกูหลงกูออกมาทำแบบนี้อ๋อโอเคมีหน้าล่ะต้องใช้เป็นแบบลักษณะนี้มั้ยน้องสาวก็เลยอยากซื้อสบู่ก็เลยแวะเข้าไปนี่ถามมันมีแบบจะเอาไปแกล้งคนถามดีเทลไปมาแล้วก็เขาก็เริ่มเล่าว่าเมืองอาเดงกูไม่ใช่ผู้ชายเอ้ยอะไรกูเป็นผู้หญิงค่ะตรงเนี้ยไม่ใช่กระเทยที่แบบมากประสบการณ์กันถ้าแบบป้าฉันก็เกิดความสงสัยว่าเอาจริงๆนี่สงสัยไหมอุ้ยมันยังไงนะมันขนาดนี้มันถ้าตอนนี้มันถือว่าเท่าไหร่หรอเมื่อถ้าใจป้ายอมรับว่าทฤษฎีปึ๊กดูบ่อยแต่ปฏิบัติอ่ะไม่เคยปิดล็อกก็เลยซักซ้ายถามจนกระทั่งเขาเริ่มเล่าว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นโรงงานที่บ้านใช่ไหมแม่เราเองเลยนะเขาทำแบบโรงงานทำแบบคนที่บ้านอะไรอย่างนี้แล้วมันเคยสงสัยไหมว่าแบบพวกนี้มันเอามาจากไหนเออคืออย่างแบบแกสบู่ลูกผลไม้แกเคยป่ะบางทีเขาก็ใช้แบบลูกของจริงอะไรอย่างเงี้ยของจริงมาเป็นแบบเราเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อก่อนอะชื่อเทียนอะที่เราจุ่มมือเหมือนกันปะล่ะเราก็ใช้มือเราใช้มือจริงๆแล้วก็เลยอยากรู้ว่าเนี่ยต้นแบบมาจากไหนใดๆนะตอนนี้อีแบงค์คิดตามอยู่ว่าถ้าจุ่มจริงๆแล้วจุ่มจริงๆหรือถ้าไม่จุ่มจริงๆก็ต้องมีของจริงมาแล้วก็ร่างแบบตามนั้นไหมหรือยังไงนี่เลยถามเขาว่าแบบเขาบอกว่าแบบมาจากโรงงานที่บ้านเลยนะแบบคือต้นแบบคือมาจากที่บ้านเลยเหรอแม่ค่ะแม่ก็เลยบอกว่าต้นแบบเล็กกว่านี้ตามตาลอยๆต้นแบบเล็กกว่านี้พูดผ่านๆเดี๋ยวพูดผ่านๆก็เลยคิดว่าตำแหน่งคำคมกะละแมก็เลยให้กับคุณแม่เจ้าของร้านสบู่นี่แหละนะคะกับคำคมกะละแมที่ว่าต้นแบบเล็กกว่านี้ไม่แล้วเจอกันอีกทีอีเซนปากหอมสบู่มากมึงทำมากปากเป็นกลิ่นสบู่อะไอ้หอมมึงที่สไปซี่ฝากลามาลิลามาหรอใช่ถ้ามึงจะเล่นแค่นี้ถ้ามึงจะเล่นแค่นี้วันหลังพวกพี่ก็อย่ามาอีดงงมากลงไปแค่นี้คนแก่ปะไม่ใช่ทริปเล่นน้ำไงอันนี้ไม่เป็นทริปแบบไอซ์แลนด์ฮอปปิ้งอ๋อเราจะแวะชิลๆตามเกาะต่างๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ไงอ๋ออย่างนี้เองแล้วแต่ตามสะดวกอยากเล่นไม่เล่นก็ได้แต่ว่าเรามาถ่ายรูปเอาคอนเทนต์ห่อร้านมีภูเก็ตนะคะอยู่ที่ทะเลไอซ์แลนด์ฮอปปิ้งนะคะก็อย่างที่บอกอาจจะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยมาต้องเล่นมาเล่นน้ำก็ได้แต่บนเกาะมันก็ไปอย่างอื่นชิลๆมีอะไรทำไม่ถ่ายรูปกับแมวอะไรอย่างงี้ไงอุ้ยมีช็อกโกแลตให้กินด้วยชิลอย่างที่นาคาน้อยก็เลิศๆไม่ใช่กระเบื้องค่ะเหมือนช็อกโกแลตเลยแล้วมาคือสนุกมากนะคะแต่สนุกกว่านี้ถ้าไม่ได้มากับพี่สไปเนาะไปทัวร์อื่นเพราะว่าเมาลูกทัวร์ทุกปุ๊บเลยทัวร์ชื่อว่าซียงโจ้ค่ะขอบคุณเลยแม่แม่นะเพราะฉะนั้นนะคะทริปนี้ขอบคุณคนสำคัญของเรานะคะขอบคุณเซียงโจ้ค่ะและพี่สไปซี่ค่ะขอบคุณแต่เซียงโจ้นะไม่ได้ขอบคุณพี่สไปเลยขอบคุณค่ะขอบคุณโรงแรมดาราภูเก็ตสำหรับที่พักสวยๆในทริปนี้นะคะค่ะแล้วก็อีกที่นึงนะคะนินยาบีชแคมป์นะคะเกาะนาคาน้อยคันรถมาขอให้แวะมาแม่แล้วถ้ามาเจอครั้งหน้าแม่จะสูงขึ้นอีกปะเก่งประมาณ5เมตรโอเคแต่ว่าเอวจะลดลงเหลือ2นิ้วแล้วนะเพราะว่าเป็นเปรย์เผื่อมาเที่ยวตามกันได้นะคะที่ภูเก็ตนะคะฝากไว้ได้คิดวันนี้นะเรามาเที่ยวกับพอสอแล้วนะคะพอสอย่อมาจาก
พี่สาวนั่นเองวันนี้ก็เลยอยากจะฝากไว้ให้คิดนะคะข้อคิดกับสีเธอในวันนี้ค่ะนอสอไม่ได้แปลว่าน้องสาวแต่แปลว่าหนูโสดค่ะอันนี้บทบาทสมมุติหมอดูบอกบทบาทสมมุติต้องพูดแบบนี้ไปแล้วลามาลีลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่ว่าลงท้ายเรือมาเผยเที่ยวไทยวันนี้จะมาแนะนำเธอเที่ยวไทยแอนด์เฟรนด์คอมมูนิตี้ใหม่ที่กระเทยและผองเพื่อนจะไปนัดพบหน้าอำเภอกันเธอเที่ยวไทยก็อยู่ที่นี่ท็อกกระเทยก็มาแล้วก็จะมีรายการใหม่ๆตามมาอีกเยอะแยะเช่นรถสองแถวแรงลงเชียร์รีเดอร์หนูอยากมีผัวค่ะแม่กูยังหาไม่ได้เลยค่ะเธอนี่ก็น่ารักแล้วนะก็จริงเต้นเต้นอะเยอะๆอะเต้นเต้นอะเยอะเยอะอะเต้นเต้นอะเยอะๆนั่นอ้ามอูมอ้านี่ชัดเลยหิวนั่นแหละยังไงก็ตามมาฟอลกันนะคะเหงาค่ะ